สวัสดีนะครับทุกท่านครับพบกับอาจารย์เจ๊กับครูเต๋า 2-3 วันติดแล้วครับช่วงนี้งานเยอะ50กว่าไร่นะครับวันนี้โดยประมาณไม่ต้องบอดนะครับฟังเสียงเอาดูสภาพนะครับทั้งพื้นครับทั้งพื้นดูนะครับโอ้โหนี่นะจัดรูปนะครับเนี่ยเพิ่งเกี่ยวไปได้สักไม่พออาทิตย์ครับวางยังไม่ใหม่อยู่เลยนี่นะครับทางด้านหัวงานนี่เว้นไว้ก่อนไว้เขียวที่หลังครับนี่มาตั้งแต่เช้าได้ไปกี่กระทงเนี่ย1 2ได้ไป3กระทงครับตั้งแต่เช้านะครับยังไม่ถึงครึ่งเลยมีการวนหลบเดี๋ยวเราไปใกล้ๆกันตรงนั้นเอาละครับเก๊กหล่ออีกแล้วคุณเต๋าเดี๋ยวถ้าติดจะหัวเราะไอ้ฟันหลุดเลยอ่ะโอ้โหนาจัดรูปเดี๋ยวนี้ก็ไว้ใจไม่ได้แล้วนะครับเป็นไปได้ทุกพื้นครับตอนนี้โอ้โหยันท้องเลยครับดูกูเต๋าลุยนะครับปักนี้โอ้โหเสียงฝาดไปเลยรอดไหมรอดไม่รอดรอดไม่รอดเอ้ยมีลุ้นครับน่าจะรอดนะครับโอ้โหทุกขวัญนะครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วได้เรื่องแล้วเอาแล้วได้เรื่องได้เรื่องน่าจะเรียบร้อยละมั้งเอามีแววนะมีแววนะน่าจะเรียบร้อยครับสงบนิ่งแล้วอ้าวรอพวกมาช่วยสักครู่นะครับนี่นะครับด้านหน้าเรารอรถเกี่ยวลงไว้ต้องอ้อมครับจานเช็คต้องอ้อมไปแล้วก็ใช้เฉี่ยวเอานะครับโอ้ยอย่าสองคันนะขี้เกียจวิ่งนี่นะครับปักนี้ลอยวนอ้อมเอาครูเต๋าเตรียมอุปกรณ์แล้วนะครับจานเช็คมาแล้วเอาละครับปั่นทำทางก่อนให้หน้าดินมันเละบอกแล้วเป็นไงเก๊กหล่อโดนแล้วเก๊กหล่อหน่อยดิเก๊กหล่อหน่อยแจ๋วครับแจ๋วนี่เข้ามาทางในไม่ได้ครับต้องดึงขวางหน่อยนี่ก็อันตรายเหมือนกันคันหน้าของอาจารย์เจ๊กก็อาจจะติดได้เหมือนกันโอ้โหผมเดินลงมาตามขนาดนี้ก็หอบกินเลยครับเนี่ยโอ้โหจริงๆเลยลุยหลอดไป1เที่ยวแล้วนะครับไม่นับไปที่ผ่านๆมาเอาลุยต่อทุลักทุเลกันไปนะครับวันนี้โอ้ผมก็หอบกินเลยเนี่ย
โอ้โหลงมาตามน้ำเสนอเขาเนี่ยโอ้โหหอบกินเหนื่อยอ่ะเพื่อท่านผู้ชมเผื่อได้ภาพที่สวยเอาโอ้โหปักในอุ้งเครื่องมันเลอจะลงยังไงเนี่ยทั้งพื้นโอ้โหจะคมไปเนี่ย230เนี่ยอ้าวลุยต่อสู่ต่อไปมดแดงโอ้ข้ามสมังสบายดีไหมครับจะแก่เอากี่เที่ยวครับเอากี่เที่ยววันนี้บอกแกจ้างผมเอาไปลากโซ่แล้วอยากไงดีมีน้ำบ้างครับแต่โอ้โหอย่างเหนียวนะครับเหนียวดูดสนุกสนุกเอาเป็นธรรมดาครับมีง่ายบ้างยากบ้างแต่ส่วนมากตอนนี้จะยากทั้งพื้นนะครับไปดีไม่มีง่ายแล้วตรงนี้ยากทุกเจ้าเลยโอ้โหแล้วผมจะขึ้นคณาได้ยังไงครับเนี่ยดูดก็ดูดโอ้โหดินเฉียวอีปักนี้ได้ก็ไปโดนอีทั้งหัวงานทางนู้นแล้วก็หัวงานทางนู้นโอ้สนุกครับสนุกฟังเสียงนะครับท่านผู้ชมครับดูควันดูควันจะไปใกล้ๆก็ไม่ไหวแล้วผมลุยไปโอ้โหนี่จะขึ้นคณายังไงเนี่ยผมยังไม่จะไหวไหมเนี่ยโอ้โหงวดนี้ยังพอทนได้ครับเดี๋ยวดูงวดหน้าทั้งดูดทั้งลมโอ้สารพัดรถเลยครับอยู่ไผ่ซิโร่นี่ครับนานี้พิจิตรนะครับโอ้โหหมดเลยนาจัดรูปที่จัดรูปดูที่หน้าครึ่งล้อเลยโดนไหมโดนไหมรอดไปจานเจ๊กเป็นไรแล้วครับน่ะหม้อน้ำมีปัญหาอีกแล้วมั้งแผลเก่าครับหลังพึ่งตันความร้อนจะขึ้นดูสิหน้าครึ่งล้อครึ่งล้อเลยอ่ะโอ้โหขึ้นคณะได้ก็ดีใจแล้วครับ
โอ้โหโอ้โหจริงๆเลยเอาหายลำบากบนกัน2คนแหละผมไปก่อนแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ